ไททันทีวีแมนบอสได้รวมร่างกับสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์พร้อมกับลำโพงชุดใหญ่ที่อยู่กลางอกอาจจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะก็ได้ที่แขนจะมีติดใบมีดเอาไว้จัดการกับพวกสกิบิดี้จอทีวีก็สามารถปล่อยพลังอันติออกมาได้เจ้าไททันทีวีแมนบอสนี้จะสูงกว่าไททันคาเมราอีกเพราะว่าเจ้าไททันคาเมราหลังงอจะไม่ให้งอได้ไงล่ะแบกโล่ขนาดนี้แต่ว่าเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยกระโดดลำโพงของชั้นสี่เรามาดูระดับไททันเขาต่อสู้กันดีกว่านะครับสปีกเกอร์แมนนะครับยิงทาซุก้าไปก่อนนะครับเอากาต้าฟันลำโพงไปแล้วนะครับส่วนเจ้าไททันทีวีแมนถอยไปตั้งหลักนะครับปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลใส่เจ้าไททันสปีกเกอร์แมนหยุดชะงักไปนะครับตอนนี้โดนสตันไปเรียบร้อยแล้วทีวีแมนทำการเฉาะนะฝ่ายชนะเป็นไททันทีวีแมน